เรื่องนี้มันยาวทำออกทีวีไม่ได้ต้องทำเป็นหนังแต่เขาบอกไว้ก่อนนะชื่อและสถานที่ได้ถูกสมมุติขึ้นทั้งหมดถ้าบังเอิญไปพ้องกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ของใครเข้าก็ขออภัยด้วยมาจากรายการคันดิเดตนะคะเห็นเขาบอกว่าจะมาวันนี้ใช่ค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์ผู้กองค่ะได้เลยครับไม่ทราบว่าเรื่องของผู้กองเป็นยังไงคะเรื่องของผมมันยาวนะครับยาวก็ไม่เป็นไรเลยค่ะยังไงผู้กองช่วยเล่าให้หนูฟังสักรอบนึงก่อนที่จะถ่ายจริงได้ไหมคะได้ครับค่ะคือวันนั้นเป็นเช้าวันที่6ตุลาคม2519กำลังเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นที่สนามหลวงและธรรมศาสตรพวงมาลัยครับพวงมาลัย3พวง10
ชายหวานผูมร้ายมนุษย์นะโถวาสนาไม่เคยเห็นผู้หญิงสวยละสิท่าโอ๊ยแล้วเด็กป๊ามีไหนวะเนี่ยแป๊บเดียวของมันก็ประมาณ7ชั่วโมงอ่ะแหละคุณต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนไหมหรือไม่ก็ซื้อพวงมาลัยถวายแม่ยานางในรถไหมล่ะมาด้วยกันเหรออ๋ออ่ะกูรู้แล้วล่ะว่าปั๊มของกูเนี่ยทำไมถึงคนมาเติมวันละคัน2คันอ่ะเดินเข้าไปเดินไหนไวเดินไหนไวเดินให้ไวไอ้เหี้ยเสียงเมื่อไหร่มึงจะถึงเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเร็วโอ๊ยลำบากกูอีกแล้วอุ้ยแหลมเลยแหลมเลยมาแล้วล่ะโอ้ยโอ้ยอะไรโดงไอ้จัวเล็กอ่ะไปอ่ะไปชุมนุมกับเขาอยากตายหรือยังไงหรือยอมตายเพื่อประชาชนปะโถให้ตายเพื่อประชาชนจะไปกันใหญ่แล้วกลับบ้านเถอะเติมน้ำมันเดี๋ยวนี้เติมค่ะไม่เติมไม่เติมนี่ฉันเป็นลูกค้าบริการสิค่ะฉันเป็นแม่เนี่ยอย่าเติมไม่เติมนี่ฉันจ่ายตังค์นะเติมเดี๋ยวนี้ค่ะฉันเป็นแม่ลูกค้านะไม่เติมไม่เติมเติมไม่เติมเติมไม่เติมโอ้ยเต็มหน้าไม่มีใครเติมผมเติมก่อนแล้วกันนะเฮ้ยฉันก็มันจะเติมอยู่นะเนี่ยก็พวกคุณมาแต่เถียงกันน่ะไม่เติมสักทีผมก็เติมดิฉันจะเติมสายนี่กลับบ้านเถอะหนูไม่กลับสายกลับบ้านหนูแม่ขอร้องอ่ะไม่กลับให้แม่กลับนะแม่ไม่กลับนะลูกให้แม่กลับนะอ่ะแม่กลับนะกลับนะลูกนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ฟังอะไรอุ้มไปเลยและเย็นวันนั้นก็เกิดการปฏิวัติโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากต่างทยอยไปเข้าร่วมกับกองทัพปลดแอกประชาชนชาวไทยและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยของมึงวะคนอื่นเขาหนีเข้าป่าไปเป็นคอมมิวนิสต์แต่มึงอยากจะหนีเข้าไปเที่ยวป่าเดี๋ยวก็โดนยิงกระบาลตายห่าหรอกโอ้ยมันผ่านมาตั้ง3เดือนแล้วไม่มีแล้วรอบป่านี้แต่มันน่าเสียวนะเว้ยคิดดูดิถ้าเข้าไปในป่าแล้วไปโดนยิงปังเงี้ยมึงจะเป็นยังไงวะโอ้ยก็ตายดิถูกเฮ้ยถ้ากลัวตายก็ต้องพระนี่เลยโดยเฉพาะองค์นี้เพื่อนผมได้มาจากหลวงพ่อหลวงพ่อจะใส่มือปั๊บฟันชับชับชับไม่เป็นไรขาดตั้งแต่ฉับแรกจะคุยสมัยของมันวะเล่าให้ฟังแต่ถ้ามันชอบองค์นั้นองค์นี้สรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเลอเหม็นเปรี้ยวเฮ้ยพระนั่งไม่ได้ยาธาตุไอ้เหี้ยไปถามกูเองว่าอะไรไม่เป็นไรไม่รู้เรื่องเอาแล้วไอ้ได้แล้วออกแล้วเฮ้ยพี่ไอ้ไม่จ๋างุ่มงามเนี่ยรถจะออกแล้วแล้วมายืนคุยทำไมวะรถจะออกก็รีบไปสิวะไปเถอะรถออกเลย
ใครนี่วะโอ้ยแม่เอ้ยโคตรสวยเลยทางรถสักท่อวันนั้นพวกเขาไม่รู้เลยว่าการพยายามเพื่อที่จะไล่ตามกลับไปขึ้นรถคันแรกให้ได้กำลังจะทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปปืนโอ้แค่ปืนไอ้เหี้ยทำให้กลัวมึงดูกูนี่แม่งไม่ยิงซะเลยหรอวะนิ้วอยู่ในไก่ด้วยน่ะนิ้วหัวอุ้ยโชเฟอร์อย่าเข้าลูกหลังมากไอ้ตองตองนะเอาอุ้ยเดี๋ยวผมยิ้มไปเอาไปเอาไปทำไมเราบึ้งแล้วเอาไปว้าวแมวมึงอะไรดีแล้วแมวเอาไปที่บึ้งอะไรแมวเฮ้ยแมวอย่ามันลั่นขึ้นมาเฮ้ยแมวบึ้งอะไรเอาไว้แมวบึ้งเอาไว้แมวไอ้แมวโอ้ยหล่อแรงมึงเล่นเหี้ยอะไรกันเนี่ยขอโทษอุ้ยมาแบบนั้นเลยเหรออที่โผบินติดปีกบินไปให้ไกล
ไกลแสนไกลจะขอเป็นนกพิราบขาวเพื่อชี้นำชาวประชาสู่สิริถ้าฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะทมกายเป็นทางเพื่อมวลชนไปไหนกันวะเนี่ยกูแถวไหนวะวงเวยไอ้เหี้ยเหยินจะไปไหนอ่ะโอ้เหยินเหี้ยอะไรกูชื่อจับกูจะไปกับมันที่ไหนล่ะไม่เกี่ยวกันเลยมันก็ไปทางนึงกูก็ไปทางเขาเรียกว่าทางใครทางมันเว้ยเยี่ยมเจ๋งมากเลยเอ้าพี่จับมันก็ทางเดียวกันอ่ะแล้วกูเถียงหรือเปล่ากูก็ไม่ได้เถียงมึงเห็นมั้ยเนี่ยป่าทั้งนั้นมองไปทางไหนก็ป่าแม่งโคตรทึบเลยไอ้เหยินแล้วก็ทางเดียวเข้าอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวหลงก้องยังไงยังไงพากลับด้วยนะไม่ไปแล้วไปโอ้ยมึงจะพาไปไหนแถวนี้ก็สวยดีเฮ้ยไม่ไปชิบหายเอ้ยมึงจะเดินมาทางหนาเนี่ยจะไม่คิดพักผ่อนเลยอีกโคตรเหนื่อยเลยที่มึงจะเดินทำผิดอะไรของมึงวะฮะเฮ้ยหมายเดินช้าๆทำผิดอะไรเนี่ยพี่เขาเดินมาถึงนี่แล้วไหวยังพี่ผมยังไหวอยู่ครับไปไหวเอ้าเอ้ามึงไหวไหมเนี่ยไหวครับโอ้กูถามว่ามึงไหวไหมสบายป่ะจะไปไหนนักหนาวะเนี่ยไหวไหมเนี่ยโอ้ลูกไรโอ้ยดับ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 อ่องโอ้ยเมื่อยโอ้ยดูก่อนไม่ไหวเว้ยพี่พวกพี่ไปทำอะไรกันเดี๋ยวพี่นั่นนะสิเอาไม่รู้เหรอมาทำไมไม่รู้อ่ะเฮ้ยรู้พี่แต่ถามให้แน่ใจแค่นั้นเองว่าพวกเราเนี่ยมีจุดประสงค์เดียวกันหรือเปล่าใช่เรามาเข้าร่วมเป็นกองทัพปลดแอกประชาชนชาวไทยมันไรแล้วอะไรนะพี่ปลดแอกอะไรนะพี่ปลดแอกประชาชนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอ่ะตายอ่ะแม่งเอ้ยงานเนี้ยติดคุก7ชั่วโคตรใครจะเอาก็เอาอ่ะกูไม่เอากูไปคนละไปไหนกูจะไปอ่ะกูไม่อยู่แล้วอ่ะแล้วพี่จำทางได้เหรอไม่ได้ทางก็จำไม่ได้แรงก็ไม่มีไปเอ็งเอายังไงอ่ะก็ตามเขาไปก่อนเถอะคิดซะว่าแทนจะไปเที่ยวป่าไปเที่ยวพักคอมมิวนิสต์กันโอ้ยไปเที่ยวพักคอมมิวนิสต์ไรควายตุ้ยพูดเหมือนดูดีใครจะเอาเอาเลยอยู่อย่างเนี้ยตายอย่างเดียวตายแน่แน่ตายสบายพี่ไปยังไปเร็วเร็วThank you.
่งเหรอนี่มึงไม่สบายหรือเปล่าทำไมตัวสั่นตลอดเลยโอ้ยหิวอ่ะเฮ้ยนี่บังบังที่ไหนจะรู้จักเราอะไรของมันนะบัตรไหลแล้วงานเข้างานไหนเข้าดูสิสายใหม่ทุกคนกลับหลังหันทางโน้นก็ทางโน้นตอนนี้เรามีชีวิตใหม่แล้วเราจะทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะของประชาชนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสังคมเก่าเราจะทิ้งให้หมดไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเรียงนามพ่อแม่พี่น้องทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดคือเป็นสหายเพราะฉะนั้นขอให้พวกคุณทุกคนตั้งชื่อตัวเองขึ้นมาใหม่เริ่มจากคุณผมสหายยืนจะยืนหยัดสู้เพื่อประชาชนครับดีคุณสหายมุ่งผมจะมุ่งมั่นเพื่อประชาชนแล้วคุณล่ะสหายนำชัยผมจะนำชัยชนะมาสู่ประชาชนครับบันไลแล้วงานเข้าแล้วมึงเออยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยอะแต่กูแอบตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วเออกูตั้งชื่อว่าสหายไอซ์อะไรนะสหายไอซ์โถไอสัตว์ไอ้เหี้ยด่ากูทำไมมันชื่อแบบฝรั่งไม่ได้ชื่อไทยๆหน่อยที่เว้ยกูนี่แอบตั้งกันเว้ยตั้งเดี๋ยวนี้เลยปัจจุบันเลยชื่ออะไรสหายเดย์สหายเดย์เดรัจฉานเนี่ยมึงอุ้ยไอเด็กนรกมึงไอเด็กนรกแล้วคุณน่ะมึงเนี่ยไอเสียงผมชื่อจะหายเอาเร็วๆหน่อยสิโอ้คนต่อไปเลยเฮ้ยไอ้นี่มันคนใจร้ายแหมไม่ต้องไปทำงงเลยนะอยู่ดีก็ทิ้งเรามาเนี่ยไอ้เราก็นึกว่าหนีแบบผู้ชายคนใหม่นี่ถ้ารู้ว่ามากับพักนะให้มาตั้งนานแล้วมาด้วยกันเลยก็ได้เนี่ยโถเอ้ยปล่อยให้เราเสียใจตั้งหลายเดือนออกไปออกไปเลยนะเอาไปไล่เขาทำไมอ่ะเขาอุตส่าห์มาถึงที่นี่แต่เขาไม่ใช่อย่าคุณอย่าเอาเรื่องของเราสองคนเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องอุดมการณ์เรื่องของเราสองคนเนี่ยเรื่องเล็กแต่เรื่องของพักเนี่ยเรื่องใหญ่กว่าเยอะใช่ไหมครับพี่ถูกบอกให้ออกไปไงเอานะสหายแม่ทรายวันนี้ถือว่าเป็นวันต้อนรับพวกเขาอย่าทำให้เสียบรรยากาศไอ้ตายเถอะเพื่อนมึงนี่มันชั้นเทพจริงๆอ่ะเฮ้ยกูว่าหนีกลับฮะเออกลับเออไม่กลับต้องอย่างนี้สิวะกลับเออ
เกียร์จอดกูว่าไอ้กล้องแม่งเสร็จคอมมานิดแล้วล่ะกูสงสัยตั้งแต่อุ้มในปั๊มแล้วเรือนอนที่นี่แยกกันระหว่างชายหญิงไม่ปะปนกันทางด้านนี้เป็นผู้ชายทางแถบโน้นเป็นผู้หญิงอ่ะแยกย้ายกันไปโอ้ยโอ้ยหมวกสวยว่ะเอ้ยใครถอดรองเท้าอีกแล้ววะเหม็นชิบหายเลยไอ้จอบโคตรเหม็นเลยอ่ะมึงมาสะบัดเลยตรงนี้โอ้แสบตาเลยอ่ะมึงคิดดูสิเดินมาต้องหลายวันแล้วเนี่ยมันอับแค่ไหนเอามันออกซะบ้างอับเปียมึงอ่ะเป็นเพื่อนเป็นฝูงแค่นี้รับกันไม่ได้พวกมึงจริงๆเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงทอมเมื่อก่อนน่ะเป็นผู้หญิงแต่เดี๋ยวนี้หายแล้วอ้าวหายได้ด้วยเหรอวะเอาหน้าไม่ต้องอายเราอ่ะมีทุกอย่างเหมือนกันแล้วสหายชื่ออะไรสมชายสมชายเฮียอะไรวะนมเบลล์เลมันถามว่าตัดผมได้ไหมกูก็บอกว่าได้นึกว่ามีตะไคร้กับแบตเตอรี่แม่งล่อเปลือกหอยโกนกูนี่เมื่อถอดเกล็ดปลาสลิดชัดๆสองส้นตีนไหนก็ไม่รู้ได้มึงดูเข้าคิวสิแหละได้โอ้โหเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยกินทั้งทีต้องเข้าคิวขนาดนี้เซ็งว่ะสังคมเรามันต้องเป็นระเบียบไม่ใช่สังคมฟอนเฟะแบบสังคมข้างนอกทุกคนเท่าเทียมกันกินเหมือนกันกินเหมือนกันนี่สิเฮ้ยพี่จอมอย่ามั่งมาบ่งอะไรงุ้งงิ้งวะแล้วดูดิคิวแม่งยาวเหยียดหาอะไรก่อนดีกว่าหาอะไรเล่นกันก่อนดีกว่าทำอะไรมาอย่างเงี้ยกูนึกถึงเพลงในเมืองกรุงอ่ะมันก็ต้องเพลงนี้เป็นไรวะต้นตระกูลผมแต่บางวันลำย่ำสายันระดับตะวันเลี่ยงลบทางเลี่ยงย่างไปไหนจำเป็นต้องใช้ระจุดใต้จุดพบปุ๊บปุ๊บปัจจุบันเพียงจะไม่มีถึงจุดใต้ที่ทำไมมีใครครบเราอาจจะอายใครหน้าหักโง่เขาต้องห้าต้องโหในผมที่โง่บัตรศพผ่านไฟฉายกากบไม่ใช่ของนอกที่ส่งมาขยอกอะไรเงินมาเจ้าวัดพวกคุณร้องเพลงสังคมเก่าได้ยังไงอ่ะเอาทำไมเราร้องไม่ได้แล้วก็ไม่บอกขึ้นอย่างนี้ต้นตระกูลผมแต่บางวันละเฮียหมายถึงว่าห้ามร้องเว้ยเฮ้ยปันเดียวเลยพอกันทีกับชีวิตในคุกมึงเนี่ยดีนะพี่ตอบห้ามไว้ห้ามไม่ห้ามนั่นแหละแน่นี่อาหารคนหรืออาหารแพะวะจะแดกได้ไหมเนี่ยแดกได้แล้วอย่างเงี้ยหมูที่บ้านกูแดกได้อยู่ดีใช่รู้แล้วยอดมากเลยอ่ะเยี่ยมมากๆเลยพี่แดกไปได้ยังไงเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ก็กินไม่ได้เหมือนกันแหละเนี่ยเพิ่งตั้งใจกินเป็นมือแรกโอ้โหเฮ้ยไปไม่ต้องเอา
มองขึ้นเตียงเลยไอ้เฮียนี่เพิ่งแดกอาหารมื้อแรกมาใช่ไหมเนี่ยหมอรู้ได้ไงอ่ะกูโดนมาแล้วข้าวเลยยุ่งหมดโรงครัวเขาโพดมาให้มันแดกอาการแบบนี้อาหารไม่ย่อยจกที่ปลายกระเพาะต่อขั้วลำไส้เล็กเขกถึงลำไส้ใหญ่ขอซิลหน่อยอันนี้ครับค้อนด้วยค้อนครับค้อนครับขอขวานด้วยจะร้องทำเฮียอะไรเปิดทีไม่ออกมาปีแล้วเฮียร้องเสียงดังเลยเดี๋ยวคนไข้ก็ตื่นหมดหรอกมันขึ้นมากระทืบมึงควายมึงหนักกว่ากูอีกปวดแม่ไม่ออกมาปีกันเต็มแล้วออกปีแล้วเต็ม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 ปีแม่ยายเฮ้ยหยิบขนาดมาช่วยหน่อยดิเปิดไม่ออกเปลี่ยนเกกาที่ผ่านแค่เปิดหีบหมออะไรกันทำไมคนไข้พวกนี้ถึงยิ้มตลอดเลยอะครับสามตัวนี้ตายหาไปแล้วไม่ไหวจริงจะเลิกยิ้มสักทีคอยอีกชั่วดีเบดึกรวยฮักโมยชินจ้ามึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็หายแล้วหมออะไรอ่ะใกล้เกินแล้วเหยียบตีนกูขอโทษเป็นหมอเนี่ยต้องออกไปทำงานข้างนอกไปขนขี้ไปซ้อมอะไรบ้างหรือเปล่าครับอืมอยู่แต่ในนี้เหรอครับอืมผมอยากเป็นหมอฝังเข็มครับไว พร้อมยังเกิดมาเพื่อสิ่งนี้รู้สึกไง
คราวนี้เป็นไงเด็กเป็นไงเพื่อนเพื่อนยังชาอยู่ไหมมีอีกไหมกรุงเทพเนี่ยพี่นี่แนวหน้าเลยเขาเรียกว่าตัวชนตัวชนโอ้โหอยากคุยเลยคุยสักนิดนึงคุยสักนิดนึงรู้จักกนกไหมกนกกับพี่เนี่ยเคียงบ่าเคียงไหลคู่กันมาเลยอุบะอุบะคงจำได้อะสิ14กันยา14ตุลานั่นแหละยืนฟัดกันมา3ปีซ้อนจนถึง6กันยา6ตุลาไอ้เหยินเหมือนกันแหละทหารนี่บรรดาหน้าเข้ามาเลยยิงจากจากจากไม่เป็นไรเลยไอ้กระสุนปอมเว้ยครับอยากจะถามสักนิดเลยพี่เบื่อจริงเลยไอ้คำว่าเจ็บเนี่ยไอ้คำว่าเจ็บเนี่ยมันสะกดยังไงจ๊ะนี่ไงเว้ยเขาสะกดให้เลยจอเอบอเจ็บไงไอ้เยินอุดมการณ์ของพรรคเราเป็นอุดมการณ์ที่บริสุทธิ์บทความส่วนนี้ของคุณยังเป็นทุนนิยมอยู่มันยังมีกลิ่นอายของปัญญาชนนายทุนน้อยอยู่คุณมาถูกทางแล้วแต่คุณต้องพัฒนาอีกหน่อยเข้าใจนะจะเสียใจล่ะลองไปแก้ไขมาใหม่ค่ะทำบ้าเลยเนี่ยชอบเขาอ่ะดิชอบเหรอไอ้หน้าเพราะแพ้งั้นน่ะชอบโถเอ้ยนึกว่าจะมีอุดมการณ์ที่ไหนได้ก็ตามไม่หน้าเพราะแพ้มานี่เองคนอย่างคุณน่ะอุดมการณ์สักนิดก็ไม่มีอย่าคิดเอาตัวเองไปเทียบกับสหายเที่ยงโอ้โหและที่สำคัญที่สุดว่าอย่ามายุ่งกับฉันอยู่กรุงเทพนั่งกินเหล้าอย่างเดียวก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องมาตกระกำลำบากโอ้โหบรรดาญาติทำไมเนี่ยโอ้ยถามไปเถอะโอ้อีนี่เดียวญาติจะหมดแล้วนี่กำด้านแดดจ้าวยังเย็นโอ้เหนื่อยพ่อมึงแหละชิบหายเสือกพาขึ้นรถผิดแน่ๆอย่ามาบ่ง
พี่สองคนน่ะได้ย่าเสร็จยังอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วโอ้ยได้เย็นๆอ่ะอีกแป๊บเดียวไอ้เฮียจอบมึงทำอะไรอ่ะฮะโหสงสัยกูนอนเล่นอยู่มั้งเนี่ยได้มึงก็เห็นเนี่ยกูได้ย่าอยู่เนี่ยเออได้ย่าพ่อมึงเลยสินี่มันข้าวงั้นเลยอีบ้าเนี่ยนะมันกะเฮ้ยนี่มึงรู้ไหมเขาปลูกไว้เป็นเสบียงงั้นเลยอ่ะเกี้ยเล่นดาจะเกี้ยงเลยตายตายหน้ามึงไหลแล้วนานเข้าแล้วไม่เอาแล้วมึงจะไปไหนจอมไปด้วยเกิดการเสียลับมีศัตรูเข้ามาตัดกำลังทำลายต้นข้าวที่เป็นเสบียงของเราจนเรียบใครวะพูดขนาดนี้ยังเงียบกันอยู่อีกเหรอเฮ้ยพวกเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมทำไมไม่ช่วยกันนี่ลักษณะในเนี่ยต้องมีหนอนบอดไส้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องไปหาเสบียงมาเพิ่มผมในฐานะผู้รับผิดชอบด้านมวลชนจำเป็นจะต้องไปเจรจากับชาวบ้านเพื่อขอกำลังสนับสนุนทางด้านเสบียงมีใครพร้อมจะไปกับผมบ้างมึงเอาอีกแล้วเหรอมึงนี่หาแต่เรื่องแท้ๆเลยนะทุเรศจริงๆเฮ้ยมึงยกทำไมอ่ะไปด้วยดิไปทำไมวะจะได้หนีไงไปด้วยสหายสมชายอาสาไปเลยฮะสมชายจะไปทำไมอ่ะเราอ่ะเป็นชายชาตรีลำบากก็ต้องลำบากด้วยกันพื้นที่แถวนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่อันตรายอันตรายเหรออาจเกิดการซุ่มโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามทุกคนระวังตัวด้วยหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าแย่แล้วครับมีอะไรสายสมชายสายสมชายเป็นอะไรเลือดนองไปหมดเลยครับโดนยิงเหรอเมนมาเมนมาครับผมพยายามหาโคเต็กก็ไม่มีจะไปซับแผลให้ผมก็ไม่กล้าเอาสายทรายไปดูหน่อยสิค่ะโอ้ยงามไส้เป็นไงบ้างเป็นทอมเสือกมีเหม็นกูไม่เคยเจอแล้วตัวมันใหญ่ขนาดนั้นเยอะไหมวะโอ้โหเลือดแมงยังเชือดงูเชือดควายเยอะไปหมดที่นี่ก่อนละกันโอ้ยสวรรค์
รีทางนี้เป็นไรหมันไส้วะหมันไส้เหรอมึงวะเห็นเขาจีบกันแค่นี้มึงอิจฉาเหรอดูดิจะจีบสาวสั่งให้เรามาจับปลาอุปกรณ์ไม่มีให้สักอย่างจะจับปลาไงวะขึ้นมากเลยนะมันจะไปยากตัวไหนการจับปลานี่ไงนี่ไงเฮ้ยระเบิดเนี่ยนะเออระเบิดสิเขาแจกมาให้มึงก็เอาระเบิดเนี่ยจับปลาจะยากที่ไหนวะมึงเอาระเบิดมาหาเชือกสักเส้นหนึ่งก็มาผูกไว้กับที่สลักระเบิดเรียบร้อยแค่นี้มันก็โยนลงไปมันก็ตู้พอตู้ปุ๊บปลามันก็ขึ้นมาให้มึงกินแล้วโอ้พระเจ้ามันเจ๋งขนาดนี้วะกูเนี่ยพร้อมนะพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวแค่เนี้ยแล้วมึงก็กระตุกสลักระเบิดมันก็จะระเบิดตู้ดึงขึ้นมาวัดเต้เนี่ยแล้วมันไหมอ่ะมันต้องสลักหมุดอย่างนี้แล้วเว้ยแล้วมันก็ได้อย่างนี้ปุ๊บน่าจะระเบิดตู้มอ้าวไอ้เหี้ยงานเข้าแล้วเว้ยรอบ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 เฮ้ยเละเลยไอ้จอบมึงเป็นยังไงบ้างวะไอ้สัตว์อย่าให้กูรู้ด้วยว่าใครทำกูเออใช่กูเห็นไอ้ข้าศึกฝ่ายตรงข้ามมันบุกโจมตีมามันมากันเยอะเลยมันมาถึงมันกล้วยระเบิดตู้มอย่างงี้พอตู้ปุ๊บเนี่ยกูบอกให้ทุกคนหมอบไงแต่กูไม่รู้ว่ามันจะมาถึงมึงหมารอบกัดอย่าให้กูรู้นะว่าใครทำกูไอ้จอบมึงอย่าไปจองเวรจองกรรมมันเลยนะมึงถือว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วอ่ะให้มันผ่านไปแล้วกันเหรอเออแม่งล่อกูยับขนาดนี้มึงดูนะจิ๋วหายเลือดออกทุกอนูรูขุนขนเฮ้ยสายใส่เฮ้ยไอ้จอบมีผู้หญิงขอร้องความช่วยเหลือเรามึงไปเร็วมึงช่วยเขาเลยเร็วเดี๋ยวมาสภาพอย่างนี้มึงจะเอากูไปอีกเหรอมึงไปเถอะมึงอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยละโอ้โหไปเร็วเร็วมึงลุกเลยเร็วกูเย็นขนาดนี้แล้วมึงลุกเร็วเอ้ยไปเร็วกูช่วยมึงกูรักมึงกูไม่อยากให้ใครมาทำร้ายมึงอีกมึงไปเถอะกูอย่าให้กูรู้นะว่าใครทำกูกูรู้แต่กูบอกมึงไม่ได้สายตายเป็นไรไม่ได้เป็นไรอ้าวแล้วใครร้องอ่ะนอนไงไอ้อ้วนมึงร้องทำไมจ้ากลัวทากทำไมพี่อะไรกลัวทากร้องไปร้องไปร้องไปเลยร้องไปดังร้องร้องร้องเลยอยู่ที่มือมึงตัวอ่ะเฮ้ยอย่าให้กูรู้นะอย่าให้กูรู้นะสหายเที่ยงฮะมีอะไรสายสงชายคือจะขอเปลี่ยนชื่อฮะเปลี่ยนชื่อเป็นสหายสมหญิงอะค่ะอืม
แล้วก็มาคืนนะสิมันนอนร้องกลัวท่าทั้งคืนนอนไม่หลับหน้าลำคาญกูเลยให้ดูโคตรท่าเงียบกริบก็จัดไปให้อย่างจำเลยโอ้ยอ่ะแล้วแต่ละกันเก็บข้าวเก็บของซะเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันต่อเว้ยเว้ยแล้วจะไปยังไงไอ้นี่ยังเจ็บอยู่เลยเจ็บแล้วไงเอ้ามันถามว่าเจ็บแล้วไงเว้ยคุณจะให้คนคนเดียวมาเป็นตัวถ่วงได้ยังไงก็มาด้วยกันน่ะจิตวิญญาณนักปฏิวัติต้องเข้มแข็งมีคนนึงอีกคนรอเราอยู่เราจะมาเสียเวลาเพราะคนเจ็บแค่คนเดียวได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องคนอย่างกูอ่ะไม่เคยเป็นตัวถ่วงใครเจ็บแค่ไหนกูก็จะไปเฮ้ยแต่มึงยังเจ็บอยู่นะเว้ยไอ้เจ็บตัวไม่เท่าไหร่หรอกเว้ยเจ็บใจนี่สิบอกไงเจ็บแค่ไหนกูจะไปกูไม่อยากเป็นตัวถ่วงใครพอใจยังกูบอกแล้วไงว่ากูไหวกูไหวมึงถามกูสักคำไหมว่ากูไหวหรือเปล่าเอ้าแล้วกูเคยเป็นตัวถ่วงใครไหมก็มึงเป็นตัวถ่วงกูอยู่นี่ไงเอ้าอย่ามัวแต่เล่นกันอยู่รีบๆเดินกันหน่อยกูจะรีบได้ยังไงวะเอ้ามึงก็รีบสิเว้ยมึงจะปล่อยให้คนอย่างนั้นดูถูกเราเหรอดูถูกเออดูถูกสิเว้ยมึงยอมเหรอมึงยอมเหรอกูไม่ยอมหรอกไอ้จอบไม่ยอมงั้นมึงก็ไปเลยสิวะกูลุยแน่เออกูไม่ยอมไอ้จอบกูไม่ยอมไอ้จอบไม่ยอมกูไม่ยอมโอ้ยกูไม่ยอมโอ้ยกูไม่ยอมโอ้ยกูไม่ยอมกูยอมยังไงกูก็ไม่ยอมว่ะโอ้ยมึงยอมมาก็ได้แต่ยังไงกูก็ไม่ยอมไอ้เจ้าโอ้ยไอ้สัตว์กูบอกให้ยอมอะไรวะเฮ้ยมึงเป็นอะไรโอ้ยควายมึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะการหนักไหมเนี่ยถึงแล้วครับถึงแล้วอ๋อหนักอยู่โอ้ทำไงดีวะเนี่ยแต่โชคดีที่เจอหมอเราอ่ะมีขอดีอยู่นี่โนคอหักด้วยดีที่สุดเลยดีที่สุดเลยควรเจ็บหนักใกล้ตายอย่างเนี้ยต้องโนคอเท่านั้นโนคอ
กี้กี้กี้เข้าไปเยอะๆเลยไอ้นกคอนี่รักษาได้จริงไม่ได้หรอกเอ้าแล้วมาให้กินทำไมวะเนี่ยหมอเขาอยากให้กินของดีๆก่อนตายกินของดีๆก่อนตายอาการอย่างเนี้ยตายแน่นอนแต่โชคดีที่เจอหมอเลยได้กินของอร่อยๆก่อนตายปั้นหัวเราะกับพ่อมึงอ่ะกูสงสัยตั้งแต่กันซิบแล้วมึงพูดที่อะไรล่ะปากไอ้บ้าแล้วก็ฟังรู้เรื่องไปเอาหัวขาดขึ้นไปลาชอบจังเลยคำนี้เนี่ยทำไมถึงชอบอ่ะบอกหน่อยสิอยากรู้จริงๆเหรอจริงสิที่เราชอบคอมมินิเนี่ยเพราะว่าแฟนล่ะเพศทหารฮะเพศทหารนี่ไงมาแล้วมาเร็วๆเลยคอมมินิอยู่นี่แล้วคอมมินิอยู่นี่มาเร็วๆเร็วมาจ่าเร็วๆโถอีโอ้ยทหารมาสมหญิงจ๋าสงสัยชาติเนี้ยคงไม่มีวาสนาแล้วนะจ๊ะพี่ตายแน่ๆพี่ตายแน่ๆโอ้ยทหารมาโอ้ยพวกเราหนีเว้ยหนีแล้วทหารมันมาแล้วเว้ยทหารมันมาแล้วทหารมันกำลังมาจับพวกเราเว้ยฮะทหารบอกเลยนะจอบเล่นเสียมั้งนั่นดิไม่จอบไปสนใจมันหรอกไอ้เสียมันช้าอย่างนั้นแหละกูว่าป่านเนี้ยโดนจับกลับไปแล้วล่ะงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอะไรไม่รู้เรื่องฮะอะไรอะไรเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไอ้ตายกูไม่อยากเห็นภาพอย่างนี้เลยโอ้ไอ้เสียมโอ้นี่แล้วทำไมมึงไม่แบกวะโอ้โหเบรกไม่ได้ยังจะสะเออขี่อีกหาเรื่องจริงแล้วมึงเนี่ยไอ้เสียมแล้วคราวนี้จะไปยังไงอ่ะโอ้ยเดิมไปมั้ยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเร็วขึ้นเลยเร็วขึ้นเลย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 ขึ้นทำไมเดี๋ยวเราพานี้เองไม่ต้องกลัวเรารู้ทางสายโลขาแป้เดียวหนีรอดเลยขึ้นกูจำมึงได้นกยังคอหักเลยเออนั่นนกนี่โคคอแข็งกว่าขึ้นเร็วๆขึ้นจริงเหรอเฮ้ยไปดูไปเลย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 
ไปไงวะโอ้โหมึงไม่คิดจะไปทางอื่นกันบ้างหรือไงวะต้องไปที่หลายอ่ะเว้ยไปไปมึงเป็นไงบ้างให้ตายอ่ะนี่ล่นไปอยู่ทั้งหลังเลยเอียงเลยกูขึ้นมาพาดเลยชายกลางกูให้ตายอ่ะกูเป็นชายน้อยเลยหมดความหวังหมดแล้วเฮ้ยสิงอะไรวะเฮ้ยปฏิวัติต้องมีการเสียสละ
โดนงั้นหลับตาไปก่อนเดี๋ยวจัดการเองไม่ใช่ผมก็ขอเข้ามาทำอะไรแบบนี้เข้ามาทำอะไรในนี้อะไรของแกให้เรียนอาหารก็ลาออกเรียนจนจบในร้อยจนจะติดยศอยู่แล้วออกมาทำไมออกมาทำไมออกมาเป็นคอมมิวนิสต์เหรอเปล่าแล้วแกมาอยู่ที่นี่ทำไมผมมีความสุขมีความสุขมีบ้านมีช่องมีเกียรติยศของทหารรออยู่แล้วไม่เอาดันออกมาอยู่ป่าแล้วบอกว่ามีความสุขความสุขมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ความสุขมันอยู่ที่ใจทุยกลับบ้านเดี๋ยวนี้ผมไม่กลับกูเป็นพ่อมึงนะกูสั่งให้กลับนี่มึงยังเห็นกูเป็นพ่อมึงอยู่หรือเปล่ากลับบ้านเดี๋ยวนี้กลับไม่กลับกลับไหมกลับกลับไหมกลับแม่งไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนไอ้ใครใครเอากระสุนไปไหนวะเฮ้ยกระสุนไปไหนอะเนี่ยใครเอากระสุนไปไหนเนี่ยเราพักกันตรงนี้แล้วกันเนาะทำไมไม่เรียนให้จบฉันถามทำไมไม่เรียนให้จบอยากรู้เหรอไม่บอกวันตีแล้วเนี่ยจุดไฟอย่างเงี้ยเขาจะไม่ตามมาเจอเหรออยากรู้เหตุผลใช่ไหมข้อที่หนึ่งเนี่ยนะเราหนีกันมาไกลแล้วข้อที่สองเนี่ยเราใช้กิ่งไม้แห้งพวกนี้ควันมันน้อยแล้วข้อที่สามเนี่ยถ้าเราไม่จุดเดี๋ยวเสือก็มาลากคอพวกเราไปกินทั้งคู่หรอก
สัตว์ป่าเนี่ยมันกลัวไฟจุดเอาไว้เดี๋ยวไม่กล้าเข้ามาไงเฮ้ยช้างหนีเร็วไหนบอกสัตว์ป่ามันกลัวไฟไงยกเว้นช้างมันชอบไฟจุดไฟล่อช้างพูดมากนะขึ้นมาเร็วเอายังไม่ขึ้นมาอีกอ่ะทำไมฉันต้องขึ้นไปด้วยก็ขึ้นมานอนไงถ้าต้องนอนกับนายฉันนอนตรงนี้ดีกว่าตามใจแต่ระวังนะข้างล่างอ่ะช้างมันเยอะเยอะยังไงก็ดีกว่าขึ้นไปนอนกับนายละกันก็ไดไม่อยากนอนกับผมไงใครว่าฉันจะนอนกับนายคืนฝันดีดีฝันว่ามีคนมากอดฝันว่ามีคนกอดเหรอนี่แม่เฮ้ยเฮ้ยมดโอ้เล่นอะไรเนี่ยโอ้ยอ๋อ
ชอบอย่างนี้ใช่ไหมไม่ไม่โอ๊ยไงโอ๊ยโอ๊ยลงไปเลยนายถ่ายรูปพวกนี้เหรออืมผมชอบรูปพวกนี้ผมว่ารูปพวกนี้นะมีความสุขดีความสุขเหรอฉันเห็นแต่ความแห้งแล้งความยากจนความไม่เท่าเทียมกันน่ะความสุขอยู่ที่ไหนอ่ะก็คุณลองดูรอยยิ้มพวกนี้สิแล้วคุณก็จะรู้เองอ่ะว่าความสุขอยู่ที่ไหนรอยยิ้มเหรอแล้วรูปเนี้ยความสุขอยู่ที่ไหนรูปเนี้ยเนี่ยนะผู้หญิงในรูปอะกำลังมีความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากอุดมการณ์ของตัวเองฉันถามว่าความสุขอยู่ที่ไหนความสุขก็อยู่ที่คนถ่ายไงเอามานี่เอามานี่เลยรูปฉันนะรูปคุณแต่มันเป็นของผมนะเอามานี เดินดีๆนะลื่นมากเลยเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนเนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวช่วยคุณเมื่อไหร่จะเลิกงอนผมสักทีเนี่ยกินหน่อยนะกินได้ไงหรอบอกเป็นอย่างเงี้ยแต่เนี่ยมันไก่พิเศษเลยนะพิเศษยังไงเนี่ยมันคือไก่ห้าตูดห้าตูดตรงไหนก็เห็นแค่ตูดเดียวอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมดูหนึ่งหัวสองคอสามขาสี่ปีกห้าตูดขำขำตายอ่ะมีขำเหรอคุณตีนสหายสายสายอยู่ไหน
ายทรายไปไหนทรายทรายทำกันขนาดนี้เลยเนี่ยจะได้ถือว่าหายกันกับครั้งที่แล้วไงถึงแล้วลุงนายจะกลับไปกับฉันไหมไม่กลับอ่ะไม่เหรอจะได้กลับไปส่งลุงนายจะไม่อยู่ร่วมอุดมการกับพวกเราเหรอไม่อ่ะผมไม่เชื่อว่าจะมีระบอบการปกครองไหนนะที่ทำให้ผมมีความสุขได้เพราะว่าความสุขอ่ะอยู่ที่ตัวผมเองพี่ราบขาวเพื่อที่นำชาวประชาสู่เสรีถ้าหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภา
จะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะถมกายเป็นทางเพื่อมวลชนไปเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวเช็ดตัวให้เลยไปๆเร็วๆไปบอกอะไรนะหมาไปแล้วไปไปโอ้โหไปพักผ่อนที่ไหนกันดีกว่าหิวไหมก็หมาแล้วโว้ยเดี๋ยวกูนวดคอให้เลยนะถ้าทางมึงจะเจ็บคอใช่ไหมคอเอี้ยวกลับมาไม่ได้เลยอ้าวอ้าวเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวกูเอาน้ำมันจิ้งเหลนทาให้นี่ไอ้ก้องพวกกูคิดถึงมึงมากเลยรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาฉลองกันเลยนะรู้ไหมไอ้เสียมเนี่ยสุดยอดเลยเว้ยไปขโมยข้าวที่บ้านมงมาโดนปืนสองตู้แล้วไม่ลืมข้าวเลยนะเว้ยได้กินให้อิ่มเลยนะเตรียมมาเพียบเลยเยี่ยมเยี่ยมเออว่าแต่พวกพี่กลับมากันทำไมเนี่ยทำไมไม่หนีไปอ่ะอย่าพูดคำว่าหนีไปลืมไปแล้วเหรอเรามาด้วยกันเราก็ต้องกลับด้วยกันได้โบราณท่านพูดไว้ว่ามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านเราทั้ง5คนเปรียบเสมือนไมเกรนฮะไมเฟนไมเกรนเตี่ยมึงดิปวดหัวตายห่าเลยเหรอเออเฮ้ยระเบิดโอ้ระเบิดพ่อมึงดิไอ้คิดมันย่างกระบอกข้าวไอ้บ้านั่นก็อัดซะแน่นตะกะตะกามอัดแน่นมันก็ระเบิดสิวะก็กลัวเพื่อนมึงย่างไว้หลายที่ใช่ป่ะเฮียกูมีสาขาเดียวก็บอกเดียวเลยไม่มีที่อื่นเลยก็บอกเดียวนะกูว่าพ่อแม่กูแล้วดีดีกว่าไว้กูดีพอแล้วกูไม่ดีแล้วกูจะสู้ถ้ามันยากนักก็ไม่ต้องกันแหละเฮ้ยโยมเปิดลงยังมาเล่นขี้อยู่อีกอ่ะเฮ้ย
ไม่ใช่พ่อก็ขอกูเป็นพ่อมึงไงไอ้ยิงลูกวีไอพีช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยไปไหวไหมไม่ไหวมาหาผมด้วยนะอยู่ไปเขาก็ทรมานโดนจับไปก็ทรมานหนักกว่าเก่าอีกตอนนี้มันเพื่อนร่วมอุดมการของเรานะการปฏิวัติต้องมีการเสียสละเสียสละบ้าบออะไรอ่ะนี่คุณฆ่าเพื่อนอ่ะผมนำมือพรรคและประชาชนเพื่อพรรคและประชาชนเหรอคุณบ้าไปแล้วอ่ะไปเร็วหามาแล้วไม่ไปไปเร็วฉันไม่ไปมาดูแลเลยจ้ะจอบเสียเฮ้ยอย่ายิงนั่นแฟนผมแม่บอกว่าชีวิตของแม่อาจจะไม่ใช่ชีวิตที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นชีวิตที่แม่เลือกเพราะแม่เชื่อว่าความสุขและความงดงามของชีวิตมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องแสวงหาเพราะมันอยู่ที่นี่อยู่ในตัวของเรา
รื่องก็เป็นแบบนี้แหละครับโอ้โหหนูชอบเรื่องของพี่มากเลยค่ะแต่มันยาวมากเลยไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะคะยังไงรบกวนพี่เล่าให้หนูฟังอีกสักรอบนึงแล้วจะขอบันทึกเทปจริงเลยได้ไหมคะได้ครับโอเคค่ะพร้อมเหตุใดท้องฟ้าถึงกว้างใหญ่ได้เพียงนั้นเหตุใดผู้เขาไม่อ้างว้างสายลมผ่านมากระซิบให้รู้ว่าเป็นมองบนซับซ้อนก็กลาย